เสียงอ่านหนังสือการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวมฉบับความสุขโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวผู้เขียนแพทย์หญิงแก้วตานพมณีจำรัดเลิศกุมารแพทย์พัฒนาการเด็กคุณประภาหมายสุขนักกายภาพบำบัดและจิตวิทยาพัฒนาการคุณชามาลาสุมานโลดนักจิตวิทยาพัฒนาการและคุณพ่อน้องนนท์ค่ะคำนำ10ปีที่แล้วเมื่อตอนที่พวกเราเริ่มทำงานเราเริ่มต้นไม่จากบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ทำงานทางด้านนี้เราพยายามช่วยเหลือฝึกเด็กด้วยความปรารถนาดีอยากให้เด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษดีขึ้นเราเอาเด็กเข้ามาฝึกในห้องเราให้พ่อแม่รออยู่หน้าห้องเพราะถ้าพ่อแม่เข้ามาในห้องด้วยเด็กอาจไม่ยอมทำกิจกรรมและพ่อแม่เองก็คงทนไม่ได้ที่บางครั้งลูกอาจร้องไห้อยากออกนอกห้องอยากกลับบ้านเราจะแนะนำให้พ่อแม่อดทนและขอให้รออยู่หน้าห้องอย่าเข้ามาตอนที่ลูกร้องไห้เราฝึกเด็กแบบครูให้เด็กนั่งโต๊ะฝึกเรียนรู้สีเรียนรู้การพูดคำว่าขอและยกมือไหว้เรียนรู้ภาษาจากการอ่านบัตรคำถ้าเด็กไม่ยอมทำอยากออกนอกห้องไปหาพ่อแม่เราจะจับเด็กให้นั่งเก้าอี้ที่ล็อกไว้ไม่ให้เด็กลุกไปไหนเด็กจะร้องไห้ในครั้งแรกๆเพราะยังไม่เคยถูกฝึกมาก่อนต่อมาเด็กก็จะค่อยๆเริ่มเรียนรู้ว่าร้องอย่างไรก็ไม่ได้ผลยังไงพ่อแม่ก็จะไม่เข้ามาช่วยร้องอย่างไรหนูก็ต้องทำตามสิ่งที่คุณครูบอกเราพบว่าวิธีการนี้ได้ผลครั้งต่อๆมาเด็กๆไม่ร้องแล้วเด็กรู้แล้วว่าเขาไม่มีสิทธิ์เสียงใดๆมีเพียงต้องทำตามสิ่งที่คุณครูบอกให้ทำเท่านั้นเด็กๆยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกว่าถ้าเขายอมทำตามสิ่งที่คุณครูกำหนดไว้ได้เขาจะได้รับรางวัลได้ขนมเป็นสิ่งตอบแทนเราจะมีขนมเป็นถุงๆเตรียมไว้ตอบได้ได้ขนมตอบไม่ได้ก็ทำใหม่ทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้เด็กก็เริ่มมีกำลังใจเด็กก็เริ่มมีกำลังใจเพิ่มขึ้นอยากทำเพื่อให้ได้ขนมฝึกๆไปดูเหมือนว่าเด็กจะเริ่มเก่งขึ้นยอมเดินเข้ามาในห้องอย่างง่ายดายยอมทำตามทุกอย่างที่คุณครูบอกเด็กเริ่มจำสีจำภาพอ่านบัตรคำต่างๆได้สั่งให้ทำอะไรก็ทำเด็กทำตามคำสั่งได้คล่องขึ้นแม้เด็กจะดูดีขึ้นแต่เราก็รู้สึกแปลกใจอยู่บ้างเด็กเหมือนต้องรอคอยคำสั่งจากเราตลอดเวลาเด็กดูจะคิดอะไรเองไม่ได้เวลานั่งรอคุณครูอยู่หน้าห้องเด็กจะนั่งเฉยๆไม่ได้สนใจอะไรเมื่อเรียกเข้าในห้องเด็กก็เดินเข้ามาความรู้สึกแปลกใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อวันหนึ่งได้เห็นเด็กอยากจะเล่นของเล่นอยู่ในตะกร้าเด็กยกมือไหว้ตะกร้าพูดคำว่าขอแล้วจึงค่อยหยิบของเล่นมาเล่นเรารู้สึกแปลกใจเราสงสัยหรือว่าเด็กพิเศษก็เป็นแบบนี้มันคงต้องเป็นแบบนี้เพราะเขาเป็นเด็กพิเศษทำได้เท่านี้ด้วยความไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อพวกเราก็ไม่ต่างจากบุคลากรสาธารณสุขท่านอื่นๆที่พยายามทำกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นเราคิดว่าเด็กน่าจะมีโอกาสได้เล่นบ้างเราเลยลองเพิ่มการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มให้เด็กๆได้ฝึกทักษะทางสังคมได้เล่นกับเพื่อนปิดเทอมเราจัดค่ายให้เด็กๆเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมกันชวนพ่อแม่มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อว่ามีอะไรจะแบ่งปันช่วยเหลือกันได้ใครรู้อะไรอ่านหนังสืออะไรใหม่ๆก็มาแบ่งปันกันกิจกรรมเหล่านี้มีประโยชน์ได้ทั้งกำลังใจได้พูดคุยได้ฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆเด็กๆก็ดูดีขึ้นช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปเด็กเริ่มมีเสียงหัวเราะเริ่มเล่นกับเพื่อนง่ายๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มดีมันดูเหมือนจะเริ่มดีและเราก็รู้สึกว่ามันดีเพราะมันก็ดีจริงๆแต่ลึกๆแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่มันยังไม่ใช่
เราอาจคิดกิจกรรมให้เด็กๆทำได้คิดว่าวันนี้จะพาเด็กๆไปว่ายน้ำแล้วทำกิจกรรมศิลปะต่อส่วนกิจกรรมพ่อแม่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้เราสามารถคิดกิจกรรมให้เด็กๆและชวนพ่อแม่พูดคุยได้เราทำได้เราทำได้แต่ลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไร้ทิศทางเราไม่รู้ว่าเรากำลังช่วยเหลือพ่อแม่หรือนำพาเด็กๆไปในทิศทางไหนกำลังทำอะไรแล้วจะต้องทำอะไรต่อไปมองย้อนกลับไปสิ่งที่อยากบอกอยากเล่าให้ฟังคือปัญหาการทำงานส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษในประเทศไทยมีปัญหาใหญ่ที่สำคัญ2ประการคือ 1. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษยังไม่ชัดเจน 2.ปัญหาเรื่องพ่อแม่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ปัญหาทั้งสองอย่างนี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาสำคัญตลอด10ปีที่ผ่านมาเราได้พยายามเรียนรู้และทดลองปฏิบัติเพื่อหาคำตอบว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่และเด็กได้อย่างไรมาถึงวันนี้วันที่เรารู้สึกมั่นใจเรารู้สึกว่าเราได้คำตอบแล้วเราจึงอยากได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ให้พ่อแม่และเพื่อนๆบุคลากรสาธารณสุขรับทราบด้วยมีคนถามว่าทราบได้อย่างไรว่าแนวทาง DIR for Time คือคำตอบจริงหรือใช่หรือแน่ใจได้ยังไงเราตอบว่าไม่ทราบไม่รู้เราก็ไม่รู้สิ่งที่เราอยากบอกทุกคนคือพวกเรารู้สึกชอบวิธีการนี้พวกเรามีความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเราสนุกกับการได้เรียนรู้และลงมือทำเราดีใจที่ได้เห็นเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเด็กๆวิ่งมาเข้ามาหาเราเพราะอยากเล่นกับคุณครูอีกพ่อแม่ดูมีเส้นทางที่ชัดเจนและสามารถพึ่งตนเองได้ที่สำคัญพวกเรารู้สึกหมดความสงสัยเราหมดความสงสัยแล้วว่าเราจะช่วยเหลือเด็กด้วยวิธีการใดตอนนี้เรามีแต่ลงมือทำสนุกกับสิ่งที่ทำแล้วก็ค่อยเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นเราอยากเห็นบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานกับเด็กพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษมีความสุขในการทำงานเราไม่อยากเห็นการดูแลเด็กที่บุคลากรสาธารณสุขทำตามสิ่งที่ได้เรียนมาคือจับเด็กฝึกจับเด็กทำบังคับเด็กด้วยเหตุผลของความตั้งใจที่ดีคืออยากให้เด็กดีคืออยากให้เด็กดีขึ้นบุคลากรสาธารณสุขหลายคนเล่าตรงกันว่าขณะจับเด็กบังคับเด็กและเด็กร้องไห้พยายามจะหนีความรู้สึกแวบหนึ่งในใจจะถามตัวเองว่าใช่หรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถูกต้องแล้วจริงหรือมันมีวิธีการอื่นที่จะช่วยฝึกเด็กได้อีกไหมนะแต่ก็ด้วยเหตุผลและภาระงานต่างๆที่มากมายการทำงานก็ต้องกลับมาอยู่ในวงจรเดิมทำตามสิ่งที่ทำตามกันมาซ้ำๆเดิมๆยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บทนำลูกพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษเริ่มต้นอย่างไรหลายท่านเล่าให้ฟังว่าการได้รับคำวินิจฉัยจากแพทย์เปรียบเหมือนฟ้าที่ผ่าลงกลางหัวใจของคนที่เป็นพ่อแม่โลกทั้งโลกดูจะถล่มทลายลงอาการชาไปทั้งตัวเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นการร้องไห้อย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาและยังกลับมาร้องไห้ได้อีกหลายๆครั้งยังไม่สามารถหยุดยั้งได้ไม่มีคำพูดหรือการปลอบใจใดๆจากใครจะช่วยบรรเทาความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตครั้งนี้ของพ่อแม่ได้หลายคนเล่าถึงกระบวนการรักษาตัวเองหลายคนพูดตรงกันว่าการได้กลับมากอดลูกกอดให้แน่นที่สุดดูจะเป็นการรักษาใจที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังมากที่สุดการร้องไห้เป็นกระบวนการที่สำคัญการยอมและอนุญาตให้ตัวเองได้พักแช่อยู่กับความจริงความรู้สึกเสียใจที่รุนแรงที่สุดในชีวิตครั้งนี้มีความสำคัญถ้าพ่อแม่ไม่ยอมหรืออนุญาตให้ตัวเองได้ผ่านกระบวนการที่สำคัญนี้หมอเชื่อว่า
หมอเดาว่าบางสิ่งบางอย่างได้ขาดหายไปพลังศรัทธามีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหนึ่งเล่าให้ฟังถึงพลังของความศรัทธาคุณพ่อศรัทธาในแนวทางที่จะช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นจากภายในให้เด็กมีชีวิตมีความคิดเป็นของตัวเองและคุณพ่อก็เชื่อมั่นในการพึ่งตนเองการลงมือทำช่วยเหลือลูกด้วยตัวเราเองเราเป็นคนสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ลูกดีขึ้นคุณพ่อเล่าว่าความศรัทธาช่วยให้เรามีกำลังที่จะก้าวเดินไปการลงมือทำให้ความเชื่อของเราเพิ่มมากขึ้นเราเห็นผลจากสิ่งที่ทำหมอชอบคำว่าพลังศรัทธาที่คุณพ่อพูดมากหมอเชื่อว่าพลังศรัทธาเป็นพลังที่สำคัญพลังศรัทธาช่วยให้เรามีทิศทางมีกำลังใจที่จะก้าวเดินเป็นเหมือนพลังภายในที่คอยช่วยฉุดเราเวลาที่เราอ่อนล้าหมดแรงสิ่งที่อยากเพิ่มเติมจากที่คุณพ่อเล่ามาคือจากประสบการณ์ที่ทำงานมาหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นว่าปัจจุบันนี้เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษสามารถดีขึ้นได้และดีขึ้นได้อย่างมากๆเด็กจำนวนหนึ่งสามารถกลับมามีชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเล่นกับเพื่อนได้พูดคุยโต้ตอบได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้เรียนหนังสือได้ยิ่งถ้าเริ่มต้นลูกของเราอายุยังน้อยยิ่งมีโอกาสมากที่สมองจะยังปรับเปลี่ยนเติบโตค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มลุกขึ้นได้บ้างแล้วหมอขอแนะนำแนวทางในการเริ่มต้นดังต่อไปนี้การเริ่มต้นในการช่วยลูกไม่ได้เริ่มต้นในการไปหาแพทย์หรือนักบำบัดที่เก่งที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดไม่ได้เริ่มต้นที่การใช้ยาและไม่ได้เริ่มต้นที่การฝึกลูกอย่างจริงจังหมออยากชวนให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นด้วยการมองให้กว้างขึ้นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะมีผลในการช่วยให้ลูกของเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นดังต่อไปนี้ค่ะปัจจัยแรกคือสภาพครอบครัวที่อบอุ่นและปัจจัย4ที่เพียงพอสภาพครอบครัวที่อบอุ่นหมายถึงครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันพ่อแม่ร่วมพูดคุยกันสม่ำเสมอและแบ่งปันหน้าที่กันเพื่อช่วยเหลือดูแลลูกปัจจัย4ที่พอเพียงหมายถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตได้แก่อาหารบ้านเงินใช้จ่ายในการกินอยู่ที่พอเพียงครอบครัวที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้เช่นครอบครัวที่ยังอยู่ในสภาวะยากลำบากฐานะยากจนมากหรือเด็กถูกทอดทิ้งพ่อแม่มักจะยังไม่มีเวลาที่จะมาคิดและลงแรงในเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการลูกได้พ่อแม่อาจเป็นห่วงลูกมาพบแพทย์ได้หนึ่งครั้งแล้วก็มักจะหายไปส่วนครอบครัวที่พ่อแม่ยังทะเลาะกันมีความรุนแรงในครอบครัวหรือแม่มีภาวะซึมเศร้าความรักความอบอุ่นในครอบครัวมีน้อยก็พบว่ายังไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือลูกจากประสบการณ์ที่ทำงานมาหมอพบว่าถ้าครอบครัวไหนพ่อแม่ร่วมมือกันพูดคุยกันและลงมือช่วยดูแลลูกไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเด็กมักจะดีขึ้นได้เร็วและแนะนำอะไรพ่อแม่ก็นำไปคุยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยเตือนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการช่วยลูกให้ดีขึ้นการเริ่มต้นในการช่วยเหลือลูกคุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มต้นด้วยการสำรวจสภาพครอบครัวของเราก่อนถ้าปัจจัย4เรามีพอเพียงแล้วการเน้นสัมพันธภาพในครอบครัวโดยเริ่มต้นง่ายๆด้วยการหันหน้าเข้าพูดคุยกันของพ่อและแม่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องสำคัญมากปัจจัยที่2คือการบริหารจัดการเรื่องเวลาพัฒนาการลูกดีขึ้นมากแค่ไหนขึ้นกับปริมาณเวลาคุณภาพที่เรามีให้กับลูกถ้าเรามีเวลาให้ลูกน้อยโอกาสที่ลูกจะดีขึ้นก็จะช้าลงอาจจะนานหลายๆปีซึ่งตอนนั้นเด็กในวัยเดียวกันก็จะยิ่งพัฒนาความสามารถห่างออกไปจากลูกเรามากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเล็กๆถ้าเราลงมือลงแรงเต็มที่ความแตกต่างของพัฒนาการก็อาจจะยังพอตามกันได้ทันข
ข้อแนะนำคือคุณพ่อคุณแม่ลองพยายามบริหารจัดการให้มีเวลากับลูกมากขึ้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดในสังคมยุคปัจจุบันคือเริ่มต้นด้วยการตัดโซเชียลมีเดียลองฝึกที่จะเล่น LINE Facebook ทีวีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือให้น้อยลงหรือตั้งกฎกับตัวเองว่าเมื่อเข้าบ้านช่วงเวลาที่กำลังอยู่กับลูกจะปิดสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งหมดพยายามค่อยๆลดภาระและบทบาททางสังคมลงการไปงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆที่ยังไม่จำเป็นก็งดไปก่อนบางครอบครัวก็ค่อยๆพยายามมองหาตัวช่วยเช่นให้มีคนเข้ามาช่วยงานบ้านเพิ่มขึ้นเพื่อเวลาเลิกงานแล้วจะได้มีเวลาคุณภาพให้ลูกอย่างเต็มที่แต่ละครอบครัวก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไปความสำเร็จในการช่วยเหลือลูกจึงรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตครอบครัวโดยรวมปัจจัยที่3คือศึกษาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือลูกในหนังสือเล่มนี้หมอได้แนะนำแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการลูกที่ชื่อว่า DIR for Time เป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาการลูกผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมประจำวันที่บ้านแนวทาง DIR for Time จะช่วยให้คำตอบคุณพ่อคุณแม่ชี้ให้คุณพ่อคุณแม่มองเห็นถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนลูกของเราแสดงออกพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กพิเศษที่อาจมีพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่แปลกใจสงสัยและไม่ชอบเช่นเด็กบางคนไม่นิ่งเลยบางคนชอบหมุนตัวบางคนดูเฉยๆนิ่งๆไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบตัวบางคนไม่ค่อยสนใจเวลาพ่อแม่พูดด้วยแต่พอเป็นคนอื่นๆพูดด้วยน้ำเสียงอารมณ์อีกแบบหนึ่งลูกดูตื่นตัวสนใจมากกว่าทำไมเพราะอะไรคุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจลูกให้ละเอียดขึ้นเข้าใจความแตกต่างของลูกที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆและที่สำคัญมากๆคือเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการช่วยเหลือพัฒนาลูกกระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแนวทาง DIR for Time เน้นเรื่องอารมณ์และสัมพันธภาพในครอบครัวโดยเชื่อว่าอารมณ์เป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเด็กถ้าเด็กมีอารมณ์มีแรงจูงใจการพัฒนาจะออกมาจากภายในของตัวเด็กเองอารมณ์เป็นเบื้องหลังที่ทำให้เด็กและแสดงพฤติกรรมต่างๆทั้งที่เราชอบและไม่ชอบถ้าเราอยากแก้ปัญหาพฤติกรรมของลูกเราก็น่าจะต้องแก้ที่สาเหตุคือช่วยลูกให้รู้จักเข้าใจอารมณ์ของตัวเองให้ลูกเรียนรู้ที่จะกำกับควบคุมพฤติกรรมของลูกด้วยตัวของลูกเองปัจจัยที่4คือการฝึกกระตุ้นพัฒนาการกับนักบำบัดการพบนักบำบัดสาขาต่างๆเพื่อรับคำแนะนำและช่วยฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นประเด็นสำคัญที่อยากปรับมุมมองคือการเริ่มต้นช่วยเหลือลูกไม่ได้เริ่มจากการพาลูกไปฝึกตามที่ต่างๆมากมายแต่เริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวพ่อแม่หันหน้าเข้าคุยกันปรึกษากันวางแผนที่จะช่วยเหลือลูกการบริหารจัดการเวลาและที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาเรียนรู้แนวทางวิธีการการฝึกกับนักบำบัดคุณพ่อคุณแม่อาจเลือกเฉพาะที่จำเป็นหลักๆที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกชอบพอใจไปพบแล้วได้รับประโยชน์ได้กำลังใจซึ่งถ้าปัจจัยพื้นฐานทั้ง3ข้อข้างต้นมีความพร้อมเมื่อพ่อแม่ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักบำบัดคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเวลานำไปปฏิบัติมีเวลาลงมือทำส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยตัวเองที่บ้านเกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวควรฝึกกับนักบำบัดคนไหนดีถ้าเป็นต่างจังหวัดอาจไม่มีให้เลือกที่อำเภอมีใครเราก็ต้องเอาคนนั้นเรียกว่ามีนักบำบัดช่วยฝึกลูกก็โชคดีแล้วสำหรับในกรุงเทพที่มีตัวเลือกมากมายข้อแนะนำง่ายๆคือลูกต้องชอบคุณครูคนนั้น
ถ้าลูกโยเยไม่อยากไปหรือขณะฝึกลูกถูกบังคับมากร้องไห้การฝึกนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถตอบได้ทันทีว่าไม่มีประโยชน์ต่อลูกครูฝึกที่เก่งต้องรู้วิธีหลอกล่อให้ลูกเกิดแรงจูงใจอยากทำถ้าลูกไม่ยอมทำก็มักเกิดจากงานนั้นการฝึกนั้นยังยากไปไม่เหมาะกับลูกของเราการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าลูกถูกบังคับให้ทำหรือถ้าลูกต้องบาดเจ็บทางจิตใจปัจจัยที่5คือการใช้ยาหรือเทคโนโลยีใหม่ๆปัญหาที่พ่อแม่มักถามคือเรื่องวิธีการใหม่ๆที่พ่อแม่อาจจะไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตหรือมีคนแนะนำมาหรือมีคนบอกว่าลูกควรจะกินยาร่วมด้วยเพราะเห็นเด็กอีกคนนึงกินยาแล้วดีขึ้นบ้างที่สำคัญข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มักยังไม่มีผลชัดเจนว่าได้ผลแต่มักเป็นเหมือนบอกต่อๆกันมาเห็นจากโฆษณาบ้างที่สำคัญทุกอันมีราคาแพงมากๆมอขอตอบคำถามแบบนี้ง่ายๆคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆการช่วยให้ลูกดีขึ้นก็ไม่มีเมจิกหรือมิราเคิลคำตอบของหมอเมื่อพ่อแม่มาถามอะไรที่ใหม่หมอมักจะแนะนำให้พ่อแม่ทำพื้นฐานปัจจัยทั้ง4อย่างที่กล่าวมาข้างต้นให้ดีก่อนส่วนการรักษาทางเลือกใหม่ๆอื่นๆเป็นเหมือนอาหารเสริมถ้าพ่อแม่รวยมากๆมีเงินเหลือมากๆและลูกไม่เจ็บตัวไม่ได้มีการนำสารเคมีอะไรแปลกๆมาใส่ตัวลูกไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายนักพ่อแม่อยากจะทำอยากทดลองก็แล้วแต่พ่อแม่เห็นสมควรแต่ต้องบอกตรงๆว่าพ่อแม่ที่ไปลองเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเสียเงินเป็นแสนๆทุกคนกลับมาบอกว่ายังไม่เห็นความแตกต่างกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้แนวทางวิธีการช่วยเหลือลูกเป็นกระบวนการที่สำคัญเปรียบเหมือนกับว่าเรามีแผนที่นำทางถ้าพ่อแม่มีแผนที่ในการนำพาลูกถึงแม้เราจะเดินช้าหรือเร็วลูกเราจะไปได้ช้าหรือเร็วอย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าเรากำลังไปถูกทิศถูกทางเราค่อยๆใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่ที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ที่กำลังช่วยเหลือลูกโดยเดินแบบสเปะสปะอาจพาลูกหลงทิศหลงทางเดินย้อนไปมายิ่งทำยิ่งเสียเวลาลูกก้าวไปข้างหน้า2ก้าวถอยไปข้างหลังอีก5ก้าววนไปวนมาอยู่กับที่เดิมเวลาที่ลูกดีขึ้นช้าสิ่งที่พบในทุกครอบครัวคือความกังวลความทุกข์ใจจะยิ่งเพิ่มขึ้นปัญหาอื่นๆเริ่มตามมาครูเริ่มรับไม่ไหวขอให้ออกจากโรงเรียนบ้างเป็นวงจรที่วนไปมาจนหลายครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองก็เริ่มยอมรับในโชคชะตาของการที่ลูกมีลูกเป็นเด็กพิเศษมันก็เป็นแบบนี้แหละเริ่มโทษสิ่งรอบตัวโทษโรงเรียนโทษครูซึ่งยิ่งเป็นวงจรของความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างยิ่งลูกเด็กพิเศษก็ดีขึ้นได้และดีขึ้นได้มากๆถ้าเราศึกษาเรียนรู้หาวิธีการที่จะช่วยเหลือลูกและลงมือทำอย่างเต็มที่ฉะนั้นข้อแนะนำที่สำคัญมากๆคือขอแนะนำให้ศึกษาเรียนรู้แนวทางในการช่วยเหลือลูกเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆอย่าช่วยลูกแบบสเปะสปะไม่รู้ทิศรู้ทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำอ่านแล้วลงมือทำกล้าลองผิดลองถูกลงมือทำฝึกคิดทบทวนไตร่ตรองบ่อยๆพบแพทย์นักวิชาชีพเพิ่มเติมเพื่อขอคำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่ลงมือทำจะประจักษ์ด้วยตัวเองจะไม่สงสัยเพราะผลที่เห็นคำตอบที่ได้จะมาจากตัวของเด็กเองแววตารอยยิ้มและความมีชีวิตชีวาของลูกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในสิ่งที่ลงมือทำคำถามที่พบบ่อยลูกเป็นหนักมากลูกจะดีขึ้นแค่ไหนคำถามนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งท
ที่ตอบได้ยากเพราะขึ้นกับหลายปัจจัยและถ้าลูกเป็นน้อยก็ไม่ได้แปลว่าลูกจะดีขึ้นได้เร็วยิ่งลูกเป็นน้อยมักจะพบว่าพ่อแม่ยิ่งประมาทไม่ค่อยลงมือทำเต็มที่จึงมักพบว่าเด็กก็ไม่ค่อยดีขึ้นมากนักส่วนบางครอบครัวที่ลูกเป็นมากมีพัฒนาการล่าช้ามากหรืออยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษแต่พ่อแม่ตั้งใจลงมือลงแรงเต็มที่เด็กก็อาจจะยังไม่ดีขึ้นมากในปี2ปีแรกเพราะเป็นช่วงที่สมองยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางพ่อแม่เองก็เพิ่งเรียนรู้อยู่ในช่วงปรับตัวทดลองทำลองผิดลองถูกเมื่อผ่านไปสักพักใหญ่ๆอย่างน้อยก็1-2ปีเต็มพ่อแม่ก็เริ่มแปลกใจที่เห็นลูกค่อยๆดีขึ้นการรับรู้ของลูกเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นลูกเรียนรู้ได้เร็วขึ้นลูกทำตามพ่อแม่ง่ายขึ้นพ่อแม่เองก็เก่งขึ้นคล่องขึ้นเด็กดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอกันเป็นเหมือนม้าตีนปลายที่กำลังค่อยๆวิ่งตามมาฉะนั้นการบอกว่าลูกจะดีขึ้นมากแค่ไหนหมอจึงมักแนะนำให้พ่อแม่ลงมือทำให้เต็มที่ส่วนจะดีขึ้นจนเป็นเหมือนปกติได้มากแค่ไหนอาจพอจะบอกได้คร่าวๆหลังจาก1ปีไปแล้วซึ่งตอนนั้นก็จะพอตอบคำถามนี้ได้อย่างมีเหตุผลประกอบได้ชัดขึ้นโดยหลักๆเด็กแต่ละคนจะดีขึ้นมากแค่ไหนขึ้นกับปัจจัย3ประการคือ 1ศักยภาพของตัวเด็กเองว่ามีความรุนแรงของภาวะโรคที่เป็นมากแค่ไหนมีโรคทางกายโรคทางพันธุกรรมภาวะทางสมองร่วมด้วยหรือไม่ 2. ความทุ่มเทสติปัญญาแรงกายแรงใจของพ่อแม่และปัจจัยสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างมีความพร้อมเพรียงใด 3.วิธีการส่งเสริมพัฒนาการลูกที่ถูกต้องถ้าไปผิดทางเด็กก็อาจจะดีขึ้นได้ช้าความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนตลอดระยะเวลาการพยายามช่วยเหลือดูแลลูกแต่ละครอบครัวก็มีช่วงของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปทุกครอบครัวเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันที่ส่งผลถึงตัวเด็กบางครอบครัวเมื่อลูกค่อยๆเริ่มดีขึ้นพ่อแม่เริ่มมั่นใจในแนวทางวิธีการช่วยเหลือลูกมั่นใจว่าลูกจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆตัวพ่อหรือแม่เองกลับได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นและต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาบางครอบครัวมีเรื่องการเจ็บป่วยของปู่ย่าตายายญาติพี่น้องบางครอบครัวมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาทำให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาให้ลูกน้อยลงบางครอบครัวย้ายบ้านย้ายที่ทำงานย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการดูแลส่งเสริมพัฒนาการลูกทักษะชีวิตของพ่อแม่จึงเป็นปัจจัยสำคัญอาจเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในการจะตอบว่าลูกจะดีขึ้นมากแค่ไหนพ่อแม่ที่มีทักษะชีวิตที่แข็งแรงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเส้นทางที่ดูจะเป็นครอบครัวที่สามารถช่วยนำพาส่งเสริมพัฒนาการลูกได้อย่างยั่งยืนคุณพ่อคุณแม่ที่ลงมือทำจะประจักษ์ด้วยตัวเองจะไม่สงสัยเพราะผลที่เห็นคำตอบที่ได้จะมาจากตัวของเด็กเองแววตารอยยิ้มและความมีชีวิตชีวาของลูกที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในสิ่งที่ลงมือทำเสียงอ่านหนังสือโดยครูแหม่มโชติรักษ์บุญญาการจนรักษ์นักส่งเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้าและเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะคะมีปัญหาอะไรถามที่คอมเมนต์ได้ค่ะยินดีตอบทุกคำถามแล้วพบกันตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ